วันนี้เนี่ยนะคะรังสิมันต์โรมนี่เป็นครั้งที่2ในรอบ1เดือนที่รังสิมันต์โรมล่อทักษิณค่ะคิดว่าการที่ล่อทักษิณของรังสิมันต์โรมนั้นต้องมีเลสไนอะไรสักอย่างนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเลสไนอะไรก็ตามทีมันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดารังสิมันต์โรมพูดถึงกรณีทักษิณเตรียมตัวทำงานในช่วงหลังจากสิ้นสุดคดีในเดือนสิงหาคมหลังจากสิ้นสุดการพ้นโทษอย่างเป็นทางการรังสิมันต์โรมบอกว่าเป็นสิทธิของทักษิณที่ทำได้หากเป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้การตั้งเนี่ยความเป็นจริงมันต้องไม่ขัดกฎหมายก็ยังไม่รู้รายละเอียดว่าทำได้แค่ไหนอย่างไรก็ตามทางการเมืองมีฝ่ายที่คัดค้านบทบาทในทักษิณถ้าทักษิณมีความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการและตามกฎหมายก้าวไกลฝ่ายค้านพร้อมตรวจสอบทักษิณว่าใช้อำนาจถูกต้องไหมใช้งบประมาณถูกต้องไหมจะตรวจสอบทักษิณทั้งอำนาจและงบประมาณก้าวไกลขู่แล้วนะคะก้าวไกลจะตรวจสอบทักษิณนะคะทั้งอำนาจและงบประมาณนะคะรังสิมันต์บอกว่าบทบาททักษิณที่ลงพื้นที่มีรัฐมนตรีเดินตามทำให้เกิดคำถามว่าใครคือนายกตัวจริงและเมื่อมีรัฐมนตรีเดินตามทักษิณไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐาทวีสินแน่นอนถามว่าการเดินสายของทักษิณมีมิติที่ส่งสัญญาณใดๆในทางการเมืองไหมล่ะรังสิมันต์บอกว่าคนที่เฝ้ามองการเมืองยอมรับว่าคงคิดมากแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงทางการเมืองกันไม่ได้เลยฐานะที่เป็นส.ส.ในสภาก็ให้ความสำคัญกับการทำงานถ้าต้องเปลี่ยนนโยบายเพื่อประเทศเพื่อประชาชนเราก็ต้องคุยกันเรื่องสำคัญคือประเทศชาติถ้าประเทศเนี้ยเข้าลักษณะมีนายก2คนจะมีปัญหาต่อการบริหารบริหารแน่นอนสมัยเมียนมามีองซานซูจีเป็นผู้มีบทบาทเป็นนายกไม่ได้ก็มีภาวะไม่ปกติไม่รู้ว่าทักษิณคิดโมเดลแบบนี้หรือไม่หากไม่ว่าจะใช้โมเดลไหนประเทศมีปัญหาแน่นอนที่มีนายก2คนถามว่าการเคลื่อนไหวทักษิณมองว่าจะส่งผลถึงก้าวไกลหรือไม่ทั้งในการเมืองระดับท้องถิ่นและชาติรังสิมันต์โรมบอกการเมืองท้องถิ่นหรือชาติต้องว่าตามกติกายุคนี้ประชาชนอยากเห็นการเมืองมีเสถียรภาพการเมืองที่ไม่ได้เล่นละครการเมืองที่ตรงไปตรงมาจุดขายก้าวไกลคือตรงไปตรงมาโอ้โหตรงตายละตรงตายละตรงตายละเธอน่ะซึ่งก็บอกว่าได้รับการสนองตอบที่ดีจากประชาชน14ล้านคนคนอยากเห็นการเมืองตรงไปตรงมาตรงตายละบอกหากเป็นผู้ใช้อำนาจต้องใช้อำนาจอย่างตรงไปตรงมาเป็นการเมืองแบบชักใยไม่เอาเป็นการเมืองที่ใช้อำนาจไม่เอาอีกคนที่รับผิดชอบในการบริหารราชการจะมีปัญหาชื่อว่าประชาชนไม่อยากเห็นการเมืองแบบนี้หากทักษิณมีตำแหน่งทางการเมืองไม่แน่ใจว่าแบบไหนทักษิณต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบตอนนี้สังคมรู้สึกเลยว่าระหว่างเศรษฐากับทักษิณใครจะมีอำนาจมากกว่ากันก็ระหว่างธนาธรกับพิธาใครมีอำนาจมากกว่ากันระหว่างพิธากับธนาธรใครมีอำนาจมากกว่ากันพิธาขี่ธนาธรหรือธนาธรขี่พิธาหรือต่างคนต่างขี่กันละกันเดี๋ยวบอกมาซิถามย้ำว่ามีการมองว่าเดินสายทักษิณนั้นช่วงชิงมวลชนจะก้าวไกลไหมรังสิมันต์บอกว่าการชิงมวลชนนั้นนโยบายต้องแข่งกันเราต้องว่ากันตามกติกายืนยันว่าประเทศต้องเดินไปข้างหน้าและฝ่ายค้านมีบทบาทตรวจสอบเสนอแนะรัฐบาลสังคมก็ต้องส่งเสียงถ้าทักษิณประสงค์ใช้อำนาจต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบกริปกริปเป็นการแตะกริปกริปเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทำอะไรเลยก็คือสรุปก็คือว่าประเทศมันมีนายก2คนไม่ได้มันไม่ดีแล้วก็เราจะตรวจสอบนะว่าคุณใช้อำนาจอะไรคุณมีตำแหน่งหน้าที่อะไรใช้อำนาจอะไรตรงไปตรงมาหรือเปล่าใช้งบประมาณอะไรตรงไหนเอาเลยตรวจสอบเลยตั้งแต่10เดือนมาแล้วยังไม่ได้ตรวจใครเลยนะตรวจซะบ้างสอบซะบ้างเราเป็นฝ่ายค้านนะระหว่างธนาธรกับพิธาเนี่ยใครเป็นใครใครมีอำนาจมากกว่าใครพิธามีอำนาจเหนือธนาธรหรือธนาธรมีอำนาจเหนือพิธาใครมีเสน่ห์มากกว่ากายใครขี่ใครในพักเธอมีใครขี่ใครบ้างในเล่ามาซิพี่จะฟังรังสิมันต์โรมก็ออกมาเพื่อไม่ให้ตกกระแส